พอหลังทำแล้วเห็นแม่มีความสุขลูกๆก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วก็แม่มีความสุขขึ้นใช่ไหมลูกๆก็มีความสุขขึ้นสวัสดีค่ะชื่อทัศนีชื่นอารมณ์อายุ36ปีตอนนี้ก็เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะคือแกใส่ฟันปลอมมาตลอด20ปีค่ะแล้วก็มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพาไปพบคุณหมอบ่อยๆช่วงหลังเนี่ยพาไปปรับแก้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นเพราะคุณหมอบอกว่ากระดูกขากรรไกรยุบตัวต้องทำการปลูกกระดูกซึ่งต้องใช้เวลานานมากประมาณ6เดือนก็เลยคิดหาแนวทางที่จะแก้ไขอย่างถาวรจนมีเพื่อนแนะนำว่าให้ทำฟันปลอมแบบติดแน่นก็เลยพาไปปรึกษาคุณหมอที่ต่างๆนะคะว่าสามารถทำได้ไหมคุณหมอบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่ากระดูกไม่พอก็เลยจนมาเจอที่บางกอกสมายที่บางกอกสมายแจ้งว่าทำได้ก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ทำฟันปลอมแบบติดแน่นหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยแกดูดีขึ้นแล้วก็ดูมีความสุขขึ้นกินอาหารก็อร่อยแล้วก็พอเห็นแกมีความสุขลูกๆเราก็ดีใจอะค่ะที่ตัดสินใจให้คุณแม่ทำเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องจ่ายไปแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็ดูชีวิตแกมีความสุขขึ้นค่ะพอตัดสินใจให้คุณแม่ทำเนี่ยก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดในชีวิตแล้วก็มันคุ้มค่ามากเลยกับสิ่งที่เราจ่ายไปเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดูมีความสุขขึ้นกินข้าวอร่อยขึ้นแล้วก็ดูแกแฮปปี้อะค่ะแล้วก็พอเห็นแกมีความสุขเราก็ดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดในครั้งนี้ก็ตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าขั้นตอนในการทำฟันปลอมแบบติดแน่นเนี่ยทำยังไงนะคะก็ได้รับคำอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องทำยังไงบ้างจะมีการผ่าตัดแต่ว่าเราคิดไปเองว่ามันเหมือนจะน่ากลัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็คุณหมอที่ทำก็เชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะก็ทำให้คือก็ตื่นเต้นตอนที่คุณแม่ทำแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็มันสามารถทำเสร็จภายในวันเดียวได้วันที่ทำก็ทำตั้งแต่เช้าประมาณ8โมงค่ะก็เสร็จภายใน1วันก็ประมาณ3ทุ่มแต่ว่าทุกขั้นทุกตอนเนี่ยคุณหมอจะให้คำอธิบายก่อนทำว่าคุณแม่เนี่ยต้องทำการผ่าตัดหลังทำเสร็จก็คุณแม่เนี่ยสามารถทานอาหารมื้อค่ำวันนั้นเลยเนาะได้ตามปกติได้กินข้าวเลยพอหลังทำแล้วเห็นแม่มีความสุขลูกๆก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วก็แม่มีความสุขขึ้นใช่ไหมลูกๆก็มีความสุขขึ้น